สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่คำลั่นหลังอ่านคำฟ้องทนายอนันชัยลั่นเดี๋ยวเจอกันระวังเจอตาลปักเหล็กเมื่อวันที่9มิถุนายนทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายประยุทธ์ประธานเสนาทนายความมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้นำหลักฐานการโพสต์ข้อความใน Facebook มายื่นฟ้องต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อดำเนินคดีกับแพรรี่ไพวันวรรณบุตรและพวกรวม3คนเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยทนายอนันชัยกล่าวว่าเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแพรรี่ไพวันได้โพสต์ข้อความลงในเพจ Facebook ส่วนตัวเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โดยข้อความระบุว่าสอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัณหาคะลูกศิษย์นี้พักเถอะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะต่อมาก็มีลูกเพจของแพรรี่ไพวันหนึ่งรายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจัดไปต้องจัดเอาให้จอดอวดอุตริมานานแล้วเราเห็นมานานละตอนนี้มั่นใจว่ามีทนายเข้าข้างขอแอบกระซิบว่าเขาบริจาคเงินให้มูลนิธิทนายเขาจึงปกป้องกันรีบอ่านนะจะรีบลบอ่านแล้วกดถูกใจให้รู้ด้วยนะจะลบและแสดงความคิดเห็นอีกว่าไพวันวรรณบุตรบริจาคเงินให้มูลนิธิทนายพร้อมกับแนบภาพถ่ายโพสต์ของตนเองที่เคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมลงในเพจทนายอนันชัยชัยเดชเมื่อวันที่5ตุลาคม2565หัวข้อหลวงตาสินทรัพย์กับทนายอนันชัยเกี่ยวกับกรณีที่หลวงตาสินทรัพย์บริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับตนเองโดยขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดงที่ข้อความจำนวนเงิน1ล้านบาทนอกจากนี้การโพสต์ของแพรรี่ไพวันแม้จะไม่ได้ระบุชื่อว่าบุคคลใดที่สอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยนั้นคือใครแต่บุคคลที่เป็นลูกศิษย์และบุคคลโดยทั่วไปเข้าใจว่าคือหลวงตาสินทรัพย์แห่งที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ตำบลช่องเม็กอำเภอศรีอรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์เป็นการใส่ความด้อยค่าการสอนธรรมะของหลวงตาสินทรัพย์และทำให้บุคคลที่3เข้าใจว่าตนเองซึ่งมีคุณวุฒิวัยวุฒิวิชาชีพทนายความกว่า37ปีมีชื่อเสียงและมีวุฒิภาวะแต่ยังมาเป็นลูกศิษย์ศรัทธาการสอนธรรมะของหลวงตาสินทรัพย์ที่มีได้เป็นผู้ชนะกิเลสแต่อย่างใดอีกทั้งแพรรี่ไพวันยังมีเจตนาก่อให้ลูกเพจอีก2คนกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตนเองและมูลนิธิทนายกองทัพธรรมอันเป็นการชี้นำโดยรู้อยู่แล้วว่าหลวงตาสินทรัพย์ให้เงินกับตนเองเพื่อเป็นทุนสนับสนุนที่ใช้ช่วยเหลือแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศจำนวน1ล้านบาทแต่ไม่ใช่ปิดปากตนเองและมูลนิธิเพื่อไม่ให้เปิดเผยเรื่องไม่ดีของหลวงตาสินทรัพย์แต่อย่างใดทำให้ตนเองและมูลนิธิต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและขอให้ทั้ง3คนโฆษณาคำพิพากษาและคำขอโทษผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์จำนวน46สื่อด้วยทั้งนี้ทนายอนันชัยยังกล่าวด้วยว่าคนเราต้องมีเหตุผลตนเองจึงนำคนที่หมิ่นประมาทมาขึ้นศาลพิสูจน์ความถูกผิดเงินที่ได้รับบริจาคมาก็นำเข้ามูลนิธิมีบัญชีงบดุลและตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามศาลได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีพร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้องในเวลา 9:00 นวันที่21สิงหาคมนี้ขณะที่แพรรี่ไพวันได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังทราบข่าวโดยระบุข้อความว่ากูอ่านคำฟ้องมึงแล้วกูขำมากนะคะบอกตรงๆดีค่ะกูจะได้ไปยืนพูดยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าการสูบบุหรี่ของพระในวัดเนี่ยมันทั้งผิดกฎหมายและไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านค่ะแล้วเขียนคำฟ้องก็เขียนให้มันดีๆหน่อยนะคะมาเที่ยวกล่าวหาว่ากูมีเจตนาให้คนอื่นหมิ่นประมาทมึงทั้งที่กูแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับมึงเลยแถมเรื่องที่พูดก็เป็นการวิจารณ์โดยธรรมซึ่งพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของพระแบบนี้เป็นการใส่ความกูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะถึงกูจะไม่ได้กระดูกเหล็กแต่กูมีตาลปักเหล็กมึงไม่รู้หรอคะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ